Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องการบริหารหนี้กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็เผชิญกับวิกฤตหนี้แล้วก็บางคนอาจจะเผชิญกับวิกฤต2ต่อด้วยกันก็คือมีหนี้แล้วก็เผชิญกับเรื่องของการตกงานหรือไม่ก็รายได้ลดหรือไม่ก็สวัสดิการลดลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็น leave without pay คือก็ให้หยุดไปไม่จ่ายเงินแต่ยังไม่ได้ไล่ออกแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่ากลุ่มคนหนึ่งที่อาจจะได้ ER เนอะหรือว่า early retirement คือให้ออกแล้วมีเงินก้อนให้แปลว่ากลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะยังพอบริหารสภาพคล่องหรือชำระหนี้ที่เป็นรายจ่ายประจำของตัวเองได้อยู่พอสมควรแต่ถ้าใครที่โดน Live Without Pay ลดสวัสดิการเนี่ยสภาพคล่องลดลงแต่ภาระเหมือนเดิมเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่านะคะวันนี้เลยแนะนำละกัน3วิธีที่จะบริหารจัดการหนี้ได้ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะคะอย่างแรกเลยให้ใช้ตัวเรานี่แหละชำระหนี้คือเราต้องบริหารรายจ่ายลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็หารายได้เพิ่มซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งปกติอยู่แล้วที่หลายคนบอกว่าก็รู้แหละว่าต้องทำแต่ว่ามันทำได้ยากนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือใช้ตัวเองใช้แรงของตัวเองเนี่ยแหละในการที่จะสร้างรายได้อย่างเช่นวิกฤตปี2540นะคะก็เปลี่ยนมหาเศรษฐีหุ้นอย่างคุณสิริวัฒน์เนี่ยนะคะให้กลายมาเป็นพ่อค้ายืนขายแซนด์วิชนะคะซึ่งเขาก็ทำเพราะว่าเขาเจ๊งหุ้นขายคอนโดไม่ได้ด้วยกู้เงินมาอีก 4-500 ล้านบาทนะคะบวกกับมีดอกเบี้ยซึ่งตอนนั้นดอกเบี้ยสูงมากนะคะเกือบ 20% นะคะที่ทำให้เขาไปต่อไม่ได้ก็เพราะดอกเบี้ยนี่แหละที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีแรงที่จะส่งต่อได้ก็เลยต้องพลิกมาเป็นพ่อค้าขายแซนด์วิชแทนนะคะดังนั้นถ้าถามว่าเราเองก็สามารถที่จะเดินรอยตามได้ไหมคือเราอาจจะไม่ได้เจ๊งหุ้นมีหนี้ถึงหลักร้อยล้านแบบคุณศิริวัฒน์หรือว่าดอกเบี้ยสูง2หลักแบบนั้นนะคะแต่เฟิร์นเชื่อว่าถ้าติดขัดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงเราได้แหละในการทำเงินนะคะหรือว่าใช้ตัวเราเองชำระหนี้ซึ่งเราก็ควรจะต้องหาสิ่งที่เราถนัดนะคะหรือทำได้ง่ายๆต้นทุนไม่สูงคุณศิริวัฒน์ที่เขาทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินต้องใช้เราเองก็ลองดูนะคะว่าอะไรที่เป็นปัจจัย4แล้วเราพอขับเคลื่อนด้วยตัวเราเองเพียงลำพังบวกกับใช้ต้นทุนไม่มากนักไม่ต้องลงทุนสูงอย่างสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นเห็นก็คือช่วงวิกฤตแรกๆเนี่ยก็จะเห็นบรรดาคนที่ทำงานในธุรกิจhospitality นะคะหรือว่าธุรกิจเช่นสายการบินอย่างเงี้ยก็มาทำขนมนะคะทำอาหารส่ง delivery กันเยอะพอสมควรดังนั้นอย่าคิดว่าเราไม่มีฝีมือทำอะไรไม่ได้เลยไม่จริงนะคะเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะผลักดันมันออกมาอย่างไรมากกว่าใช้ช่องทางโซเชียลหรือว่า LINE กลุ่มเพื่อนเนี่ยโปรโมทสินค้าของตัวเองก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นถ้าฝีมือเราดีเขาทำอร่อยคนชอบเนี่ยเขาก็จะสั่งต่อเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเรายังไงก็อาจจะมีเวลามากขึ้นอยู่แล้วนะคะลองทำบันทึกรับจ่ายของตัวเองทุกวันดูจะได้เห็นนะคะว่าเงินที่มันเข้ากับออกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะจะได้พยายามจัดสรรรายรับรายจ่ายให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นถ้าทำได้จริงๆเนี่ยก็จะดีนะคะดังนั้นข้อแรกก็คือการใช้ตัวเองชำระหนี้ข้อที่2นะคะคือใช้ทรัพย์สินชำระหนี้ทรัพย์สินเนี่ยต้องดูว่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็โดยทั่วไปทรัพย์จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะส่วนแรกคือทรัพย์สินที่มีตัวตนเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์โทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นเราก็ควรจะขายเพื่อมาชำระหนี้แม้จะขายขาดทุนบ้างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเป็นของที่ชอบมากรักมากแต่ฝนว่าต้องตัดใจนะเวลาแบบนี้เพื่อจะได้จัดการกับภาระหนี้ที่ดอกเบี้ยรันทุกวันไปก่อนอนาคตถ้าเราตั้งตัวได้ใหม่นะคะเราค่อยหาซื้อของที่ชอบที่รักใหม่ยังดีซะกว่าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่มีความสุขกับการมองของที่เราชอบในวันที่เรามีชนักติดหลังนักหรอกนะคะฝนว่าแบบนั้นนอกแต่ว่าคนอื่นจะมองต่างก็แล้วแต่มุมคิดส่วนทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งคือทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนนะคะอย่างเช่นพวกสวัสดิการต่างๆประกันสังคมเงินออมในสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งของแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะคะ กองทุนร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือถ้ามันมีราคาตลาดนะคะมีสภาพคล่องอย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำแบบนี้เป็นต้นนะคะคือถ้าสินทรัพย์ไหนสภาพคล่องสูงเงื่อนไขน้อยและผลตอบแทนไม่มากนักอันนี้เราอาจจะขายออกมาเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ชำระดอกเบี้ยได้นะคะอย่างเงินฝากเนี่ยจริงๆดอกเบี้ยไม่ได้สูงนะคะ 0.25% คือถ้าเราถอนมาไปชำระหนี้ไม่ต้องเสียดายดอกเบี้ยก็ยังได้นะคะเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้มันรันได้เร็วกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมันค่อนข้างสูงกว่าด้วยนะคะการเก็บเงินเพื่อรอดอกผลจากออมทรัพย์ไม่คุ้มเท่ากับการเอาไปรีบโปะหนี้หรอกนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือควรจะรีบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานนะสำหรับใครถ้าโดนให้ออกจากงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลาออกเองหรือว่าเขาเชิญให้ออกนะคะเพราะว่าเราจะได้รับสิทธิ์นะคะถ้าเราอยู่ในประกันสังคมแต่ว่าต้องรีบลงทะเบียนก่อนนะคะที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน30วันไม่งั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งสิทธิ์เนี่ยก็เป็น2แบบถ้าเราถูกเลิกจ้างหรือว่าให้ออกนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เยอะหน่อยคือมากสุด 50% ของรายได้ฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทก็เลยเซว่าถ้าเรามีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปนะคะเราก็จะได้เงินชดเชยเนี่ยนะคะ7,500 บาทต่อเดือนรวมแล้ว180วันหรือว่า6เดือนแต่ถ้าลาออกเองนะคะก็จะได้รับ30%ของเงินเดือนสุดท้ายฐานสูงสุด 15,000 บาทเหมือนกันนะคะก็เช่นสมมุติlet's say ว่าเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปลาออกเนี่ยประกันสังคมเขาก็จะให้เดือนละ 4,500 บาท3เดือนหรือ90วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทไหนแต่สำคัญคือต้องรีบยื่นนะภายใน30วันไม่เช่นนั้นไม่ได้รับสิทธิ์นะคะนอกจากนี้ถ้าบริษัทไหนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต้องดูอายุงานของเรานะคะถ้าอายุงานไม่ถึง5ปีเนี่ยเวลาเราถอนตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาเสียภาษีเยอะมากนะคะสุดท้ายอาจจะไม่แน่ใจคุ้มกันหรือเปล่าก็อาจจะสามารถคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะหางานได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็แล้วแต่บางบริษัทว่าจะมีค่าคงเงินมากน้อยแค่ไหนหรืออีกในหนึ่งถ้าใครอายุสมาชิกเนี่ยมากกว่า5ปีขึ้นไปแล้วก็อีกแป๊บนึงจะอายุ55แล้วนะคะก็สามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้เหมือนกันค่อยไปถอนตอนอายุไม่ต่ำกว่า55ปีจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะสำหรับตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก้อนนี้ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งคือประกันชีวิตนะคะบางคนเนี่ยเลือกที่จะเวรคืนแต่ถ้าไม่จำเป็นเนาะก็ไม่ค่อยอยากให้เว้นคืนเท่าไหร่เพราะว่ามูลค่าเงินจะค่อนข้างลดลงเยอะมากนะคะมากกว่าเบี้ยที่เราจ่ายค่อนข้างเยอะทำให้อาจจะขาดทุนซึ่งวิธีการหนึ่งที่นักวางแผนการเงินบางส่วนแนะนำคือให้กู้เงินจากกรมธรรม์ถ้าจำเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องใช้หนี้แล้วก็ดอกเบี้ยสูงนะคะแต่ประกันชีวิตเนี่ยบางกรมธรรม์นะคะดอกเบี้ยต่อปีอัตราจะไม่สูงมากอาจจะเท่ากับที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันบวกไปอีก 2% ซึ่งถ้าดอกเบี้ยประกันที่ใช้คำนวณอยู่ 2% ก็บวก 2% ก็เท่ากับว่าเงินกู้จากกรมธรรม์จ่ายดอกเบี้ย 4% นี่ก็ต้องลองดูว่าอาจจะคุ้มกว่าถ้าเราเนี่ยจะนำเงินนั้นมาโปะหนี้แล้วก็ค่อยหารายได้กลับไปชดใช้ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักอันนี้ต้องพิจารณาเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ด้วยนะคะนอกเหนือจากการใช้ตัวเราชำระหนี้ใช้สินทรัพย์ในการชำระหนี้แล้วสุดท้ายสามารถใช้หนี้จ่ายหนี้ได้นะมันคือวิธีการโอนหนี้ค่ะโอนหนี้ก้อนเดิมไปยังหนี้ก้อนใหม่ที่ดอกเบี้ยถูกกว่าซึ่งเรื่องนี้ทางสถาบันการเงินของรัฐหลายแห่งนะคะเขาก็พยายามที่จะออกแคมเปญเพื่อช่วยลูกหนี้ในช่วงโควิด -19 นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตหรือหนี้ประเภทอื่นนะคะลองติดต่อหรือติดตามข่าวสารดูซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็น่าจะช่วยเราในช่วงภาวะไม่ปกติได้นะคะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ฝนว่าสิ่งสำคัญกว่าเรื่องของวิธีการคือกำลังใจคือถ้าใจมันสู้เดี๋ยวไปต่อได้แต่ถ้าใจไม่สู้เนี่ยต่อให้มีวิธี กัน10วิธีมากองอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่อยากจะเลือกสักวิธีเลยนะคะแต่หลังจากจัดการเรื่องนี้ได้ก็จะเก่งขึ้นแน่นอนทั้งในแง่ของสุขภาพการเงินของเรากับ2คืออนาคตทางการเงินด้วยนะคะเฟิร์นเชื่อว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีเลยการใช้จ่ายเงินในอนาคตครั้งต่อไปการก่อหนี้ก้อนใหม่เนี่ยเราจะคิดแล้วคิดอีกมากขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดก็น่าจะทำให้เราเป็นคนที่แข็งแรงทางการเงินมากขึ้นด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้กันอีกสักอึดหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ